สวัสดีพี่เพื่อนๆน้องๆทุกท่านแฟนๆคาบาวทุกคนนะฮะวันนี้พบกับผมเอ็กซ์เพรียเกมเมอร์นะครับผมวันนี้ผมจะมาสอนวิธีเดินเควสดันเจี้ยน130นะฮะดันเจี้ยน30เนี่ยเป็นดันที่ไม่ยากเลยแค่ว่าห้องมันเยอะเฉยๆเราต้องจำห้องให้ดีนะฮะเดินแบบไหนเดินยังไงรับชมกันเลยครับผมให้เราทำการเคลียร์มอนเตอร์ที่อยู่ในห้องนี้นะฮะเพื่อที่จะการเปิดประตูไปยังห้องถัดไปนะครับผมหลังจากที่ตีมอนแล้วประตูจะเปิดออกให้เราตรงเข้าไปนะฮะจะเห็นประตูที่อยู่ตรงหน้าเราให้เราตีประตูเพื่อที่เข้าไปกดเควสที่อยู่ด้านในนะฮะพังแล้วให้เราเข้าไปด้านในเพื่อกดของเควสให้เรากดตู้ที่เป็นหนังสือแล้วก็กดโต๊ะนะฮะที่อยู่ข้างๆกันนะครับผมแล้วก็จากนั้นออกจากห้องมาแล้วให้เลี้ยวขวาไปประตูหนึ่งให้ทำการตีประตูนะฮะซึ่งตรงนี้เหมาะกับตีตรงแรงมากนะครับผมให้เราหาตำแหน่งยืนดีๆยืนติดประตูเข้าไว้ฮะในห้องนี้ให้เราทำการกดเตาผิงที่อยู่ด้านขวาของห้องนะซึ่งนั้นตอนนี้เพื่อนผมได้กดไปแล้วนะฮะจากนั้นให้เรากดโต๊ะหลังจากนั้นให้ทำการตีประตูนะฮะเพื่อไปยังห้องด้านในนะครับผมหลังจากที่เข้าไปในห้องแล้วนะฮะให้เราทำการกดกระจกที่อยู่ข้างเตาผิงนะฮะหลังจากนั้นให้กดเตาผิงต่อแล้วกลับไปกดที่กระจกอีกครั้งหนึ่งบอสจะเกิดมาให้เราทำการตีบอสหลังจากที่ฆ่าบอสเสร็จแล้วให้เราทำการกดกระจก1ครั้งนะครับจากนั้นให้เราออกไปยังห้องข้างนอกอยู่เข้าไปในห้องตรงข้ามนะฮะให้ทำการกดรูปปั้นรูปนกนะฮะที่อยู่ด้านขวาแล้วก็เข้าไปกดรูปปั้นด้านขวาที่ด้านในและทำการกดอีกหนึ่งฝั่งเหมือนกันกับด้านขวาที่เรากดเมื่อสักครู่นี้นะฮะกดไปทั้งทีเหรอเฮ้ยบ้าเอ้ยได้แล้วฮะหลังจากนั้นบอสจะเกิดนะครับผมให้กลับออกไปด้านนอกนะฮะบอสอยู่ด้านนอกเลยให้ทำการตีบอสให้ตายนะฮะพอบอสตายแล้วนะฮะให้เราทำการเข้าห้องแรกที่เราเข้ามานะฮะก็คือห้องที่มีตู้หนังสือกับโต๊ะนะให้ทำการกดตู้นะฮะหลังจากนั้นกลับเข้าไปห้องที่2ที่เราเข้านะฮะที่มีบอสที่เราตีบอสให้เรากดโต๊ะนะฮะเพื่อทำการไปต่อจากนั้นให้เราไปยังห้องที่เรากดรูปปั้นนก4จุดนะฮะมันจะมีประตูอยู่ทางด้านขวานะครับให้เราเข้าประตูไปให้เรากดตู้มันจะมีมอนเตอร์ที่เป็นไฟออกมาทำการจัดการให้หมดเลยหลังจากที่ตีมอนไฟหมดแล้วนะฮะให้เราทำการเดินไปต่อนะฮะในตำแหน่งที่เดินทางเดินนะฮะจะเจอกับประตูไฟที่ต้องให้พวกสายถึกเข้าไปตีนะฮะวิอย่างเรานี่ล่วงแน่นอนพอประตูไฟพังแล้วให้เรารีบเข้าไปด้านในและเคลียร์มอนเตอร์ทั้งหมดหลังจากนั้นให้ทำการรอบอสเกิดนะฮะใช้เวลาสักพักหนึ่งยืนเต้นรอก็ได้นะฮะสเต็ปแดนต้องมาบอสจะมีทั้งหมดทั้ง2ตัวนะฮะให้ทำการจัดการฆ่าให้หมดอ
นี่เราฆ่าบอสทั้ง2ตัวแล้วนะฮะให้เรากลับไปยังห้องก่อนหน้านี้ให้เราทำการกดตู้ที่อยู่ทางด้านขวามือของเรานะฮะหลังจากกดตู้แล้วให้เราไปที่ห้องมังกรนะฮะจะอยู่ทางด้านขวามือห้องบอสไฟนะฮะซึ่งที่ผมกดไปได้เพราะว่าเพื่อนผมกดไปแล้วนะหลังจากนั้นให้เรากลับไปห้องก่อนหน้านี้อีกครั้งหนึ่งให้เรากดตู้ที่อยู่ซ้ายมือหลังจากกดแล้วให้กลับไปกดที่ห้องมังกรอีกหนึ่งครั้งหลังจากที่ออกจากห้องมังกรมาให้เราไปทางขวานะฮะจะมีประตูที่เปิดอยู่ให้เราทำการเคลียร์มอนเตอร์ที่อยู่ในห้องนี้เคลียร์มอนเสร็จแล้วให้เรากดแท่นตรงกลางนะฮะหลังจากนั้นให้กดไหนที่อยู่ด้านซ้ายของแท่นประตูจะเปิดออกให้เราทำการไปยังห้องถัดไปและตีประตูที่อยู่ตรงหน้าเราตีเพื่อที่จะเข้าไปยังห้องด้านในนะฮะหลังจากที่เข้าไปในห้องแล้วให้เราทำการที่กดที่กระจกนะฮะและกดตู้หนังสือทั้ง2ตู้มันจะมีบอสเกิดออกมาให้เราทำการฆ่าบอสเพื่อเอาของเควสจากบอสหลังจากที่ได้ของเควสแล้วให้เรากลับไปยังห้องก่อนหน้านี้ให้ทำการกดไหทางด้านซ้ายของแท่นและกลับไปกดด้านขวาหลังจากนั้นให้กลับไปยังห้องบอสเมื่อสักครู่ประตูด้านในจะเปิดหลังจากที่เข้าไปในห้องด้านในแล้วให้ทำการกดกระจกและกดตู้ทั้งสองหลังทำการฆ่าบอสอีกครั้งเพื่อเอาของเควสหลังจากที่บอสตายให้เราทำการกลับไปยังห้องที่มีแท่นและไหให้เรากดไหด้านขวาของแท่นและกดแท่นตรงกลางนะฮะบอสจะเกิดให้ทำการฆ่าบอสบอสตัวนี้จะมีความสามารถพิเศษก็คือสามารถดูด MP เราได้นะฮะใน SP ให้เราออกไปยังประตูที่มีมอนอยู่ทางเยอะๆนะฮะให้เราเดินไปทางซ้ายไปจนสุดทางนะฮะจะเจอห้องที่มีประตูปิดอยู่ทางด้านซ้ายนะครับให้ตีประตูเพื่อเข้าไปด้านในนะครับหลังจากที่เข้ามาแล้วให้ทำการตีบอสนกนะฮะตัวที่บินอยู่นะฮะหลังจากที่ตีแล้วให้ขึ้นไปด้านในนะครับผมจะมีไหอยู่ตามริมห้องนะฮะซึ่งต้องการฆ่าบอสทั้งหมด7ตัวซึ่งแต่ละตัวจะกดไม่เหมือนกันนะครับผมให้เราฆ่าบอส
และเก็บไอเทมเควสจากบอสมาและจากนั้นให้เรากดไหตามหมายเลขตามตำแหน่งไหนะฮะตามนี้เลย2 3 5 1 6 4แล้วก็ไหตรงกลางนะฮะเป็นการจบเควสจะได้ EP ทั้งหมด20ล้านเลยหลังจากที่ฆ่าบอสทั้ง7แล้วให้เราเดินทางไปยังห้องมังกรเพื่อกดเควสและจากนั้นออกจากห้องมังกรมาให้เราขึ้นบันไดไปทางด้านขวานะฮะเราจะพบกับประตูด้านขวาที่ถูกปิดอยู่นะครับให้ทำการตีประตูเพื่อเข้าไปด้านในหลังจากที่ประตูแตกแล้วให้ทำการเคลียร์มอนสเตอร์ที่อยู่ภายในห้องนี้ทั้งหมดหลังจากที่เคลียร์มอนสเตอร์หมดให้เราไปกดไหอยู่ทางด้านซ้ายด้านหลังของบ่อน้ำครับหลังจากกดไห่แล้วจะมีบอสเกิดมาให้ทำการฆ่าบอสจากที่บอสตายแล้วให้เรากดที่รูปปั้นรูปปลานะครับทั้ง4ตำแหน่งกดทวนเข็มนาฬิกานะครับโดยจะวนขวาไปเรื่อยจากที่กดรูปปั้นปลาเสร็จแล้วให้เราเข้าไปยังห้องด้านในโดยการกดไหเล็กๆที่อยู่ทางด้านขวาหลังจากนั้นให้กลับออกมาด้านนอกกดไหที่อยู่ทางด้านซ้ายของประตูและกลับเข้าไปด้านในอีกครั้งกดไหที่อยู่ทางด้านซ้ายและกลับออกมาด้านนอกกดไหที่อยู่ทางด้านขวาของประตูนะครับจากนั้นให้เราเดินทางไปยังห้องบอสเงือกซึ่งจะอยู่ตรงข้ามกับห้องบอสออกตัวนี้นะฮะให้ไปด้านซ้ายหรือด้านขวาก็ได้ที่นี้ผมเลือกไปด้านขวานะฮะหลังจากที่เราเข้ามาในห้องนี้แล้วให้เราเข้าไปยังห้องด้านในข้างลึกนะฮะไม่รู้ว่าทำไปทำไมอย่างไกลเลยบ้าหลังจากไปถึงห้องด้านในแล้วให้เรากดรูปปั้นที่อยู่ตรงกลางห้องนะฮะหลังจากนั้นให้กดตู้หนังสือที่อยู่ด้านขวาของรูปปั้นและกลับไปยังห้องด้านนอกห้องที่มีรูปปั้นเทพีเทน้ำอยู่นะฮะให้เราทำการฆ่าบอสเงือกหลังจากที่ฆ่าบอสเสร็จแล้วให้เราออกจากห้องให้เราวิ่งไปทางซ้ายวนซ้ายไปเรื่อยๆนะฮะเราจะเจอห้องที่มีรูปปั้นรูปนกอยู่2ตัวให้เรากดรูปปั้นที่อยู่ทางด้านซ้ายของห้องนะฮะหลังจากกดแล้วจะมีมอนสเตอร์เกิดมาให้ทำการตีมอนสเตอร์เพื่อหาไอเทมเควสนะครับ
หลังจากที่ได้ม้วนไอเทมเควสมาแล้วนะครับให้ไปทำการกดลูกปั้นนกที่อยู่ด้านขวาของห้องกดจำนวน2ครั้งหลังจากที่เข้าไปในห้องแล้วให้ทำการกดโต๊ะที่อยู่ด้านในสุดของด้านขวาและกดด้านล่างและกดตรงกลางนะครับบอสจะเกิดตรงกลางด้านในของห้องนะครับหลังจากที่ฆ่าบอสเสร็จนะครับให้ออกจากห้องไปและเดินทางไปทางด้านขวาให้กลับไปยังห้องบอสยักษ์ตัวดำๆที่เราตีก่อนบอสเงื้องนะฮะแล้วให้เราเลี้ยวซ้ายและเดินทางไปยังห้องด้านในซึ่งจะมีประตูดำๆปิดอยู่ให้ทำการตีประตูและเข้าไปสู้กับบอสที่อยู่ด้านในถ้าบอสตายแล้วให้เราเข้าช่องประตูที่อยู่ทางด้านซ้ายลงบันไดไปและทำการตีประตูหลังจากตีประตูพังแล้วให้เราไปทางขวาให้เรากดรูปปั้นทหารที่อยู่ทางขวาและกดรูปปั้นทหารที่อยู่ตรงกลางและกดรูปปั้นทหารที่อยู่ทางด้านซ้ายนะฮะแล้วกลับไปตีประตูที่อยู่ทางด้านขวาที่ซึ่งประตูนี้ถ้าเราไม่กดทหารลูกปั้นก่อนจะไม่สามารถตีได้นะครับผมจะตีคอมโบคอมมิดตลอดนะถ้าในระหว่างตีประตูเกิดตีมิดให้เรากดลูกปั้นแทนที่3อีกครั้งหนึ่งนะฮะจากที่ประตูแตกแล้วให้เราเข้าไปกดไหที่แอบอยู่ด้านขวาของประตูนะฮะหลังจากนั้นให้เรากลับไปตีประตูอีกด้านหนึ่งเราจะทำการเข้าไปยังห้องด้านในนะฮะแล้วเราจะพบทหารลูกปั้น2รูปที่อยู่ด้านซ้ายของห้องให้ทำกดรูปแรกและกดรูปที่2จากนั้นจะมีมอนเตอร์เกิดออกมาให้ทำการตีมอนเตอร์เพื่อเปิดประตูเข้าไปสู้กับบอสที่อยู่อีกห้องด้านในตรงบันไดด้านบนครับผมหลังจากนั้นให้เราเข้าไปยังด้านในห้องโดยการกดรูปปั้นทหารที่นอนอยู่นะครับแล้วจากนั้นให้เราขึ้นไปกดบันลังที่อยู่ด้านบนด้านในสุดและกลับลงมาอย่างด้านล่างลงบันไดแล้วเลี้ยวขวาเราจะพบกับรูปปั้นทหารที่อยู่ตรงหน้าให้เราทำการกดและไปยังลูกปั้นถัดไปกดเพื่อเปิดประตูเราเข้ามาแล้วพบประตูวาร์ปนะฮะให้เรากดลูกปั้นนกทางด้านซ้ายและกดด้านขวาด้านในและกดด้านขวาด้านนอกนะฮะหลังจากนั้นให้กดเข้าประตูวาร์ปไปพอเข้าประตูวาร์ปมาแล้วเราจะเจอกับห้องบอสสุดท้ายให้เรากดเสาที่อยู่ตรงกลางก่อนทำการสู้บอสนะฮะหลังจากนั้นทำการฆ่าบอสหลังจากที่บอสตายแล้วให้เราทำการ
กลับไปยังห้องมังกรเพื่อไปเปิดเควสต่างๆนะครับโอ้โหเลเวล130ดังหูมังกรมีออปชั่นต่างๆมากมายถ้าได้ของเพชรก็ดีใจด้วยนะครับซึ่งการเดินทางไปก็จะมีทั้ง2แบบคือเดินทางย้อนกลับทางเดิมหรือก็ PVP กับเพื่อนแล้วยอมตายเพื่อกลับไปยังห้องมังกรไวที่สุดนี้ผมเลือก PVP กับเพื่อนนะฮะเพื่อให้เพื่อนฆ่าผมไม่ตายเพื่อกลับไปยังจุดเกิดหลังจากที่เราเดินทางมาถึงห้องมังกรแล้วนะครับให้เรากดแท่นที่อยู่ตรงหน้ากับมังกรนะฮะจำนวน2ครั้ง3ครั้งและจะมีกล่องเกิดอยู่ทางด้านหลังของเรานะฮะนั่นไงเจอแล้วเราจงเปิดมันเพื่อหาต่างหูเลเวล130โอ้โหกูจะเข้มทำไมหลังจากที่ตีกล่องแล้วนะฮะเราก็บอกให้เพื่อนกดจบเควสเสาที่อยู่ห้องบอสสุดท้ายได้เลยนะครับผมเพื่อทำการจบดันเป็นยังไงกันบ้างครับผมเข้าใจกันหรือเปล่านะฮะถ้าใครไม่เข้าใจสามารถคอมเมนต์สอบถามได้นะครับหรือจะเข้าไปกดที่แฟนเพจแล้วทักแชทถามผมมาได้นะครับผมถ้าชอบอย่าลืมกดแชร์และกด Subscribe ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ